สวัสดีค่ะวันนี้ป้อจะพาเพื่อนๆมาปักหมุดในย่านทองหล่อซอย10ทำเลที่เรียกได้ว่าเป็น Heart of Heart ศูนย์รวมไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ของกรุงเทพค่ะพอพูดถึงทองหล่อซอย10เชื่อกันว่าหลายๆคนคงนึกถึงอารีนาเทนซึ่งเป็นย่านไลฟ์สไตล์ที่เต็มไปด้วยสีสันทั้งกลางวันและกลางคืนครบเครื่องด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารโรงพยาบาลโรงเรียนร้านอาหารคาเฟ่หรือสถานบันเทิงชั้นนำอีกมากมายทำให้ทองหล่อเป็นย่านทรงเสน่ห์ที่ใครๆก็ต่างพากันหลงไหลอยากใช้ชีวิตอยู่ในย่านนี้และด้านหลังของป้อนี้คือสำนักงานขายโครงการพาร์คออริจินทองหล่อตั้งอยู่บนที่ดินอารีนาเทนบอกได้เลยนะคะว่าตอนนี้เป็นโครงการที่กำลังฮอตมากพอนอกจากรูปร่างหน้าตาที่เท่หล่ออันเป็นเอกลักษณ์แล้วยังมีสิ่งอื่นๆที่ให้น่าค้นหาอีกมากมายแต่ว่าตอนนี้ป้อขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะป้อจะพาเพื่อนๆไปหาขนมอร่อยๆทานกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะและตอนนี้ป้ออยู่ที่ร้าน Patisserie Rosie ร้านขนมเค้กฝรั่งเศสอยู่เยื้องกับโครงการอารีนาเทนค่ะภายในร้านตกแต่งสไตล์ Art Deco มีกลิ่นอายของชิโนยูโรเปียนนอกจากการตกแต่งร้านจะมีความเก๋แล้วขอบอกเลยค่ะว่าขนมทุกชิ้นสวยงามและเลอค่ามากค่ะขอบคุณค่ะและอันนี้ก็คือจานโปรดของป้อเลยนะคะชื่อว่า Cherry Light ค่ะเป็นเชอร์รี่มูสสอดไส้ด้วยเชอร์รี่คอมปอตและช็อกโกแลตกาหนาดรสเข้มข้นเพิ่มเนื้อสัมผัสที่แตกต่างด้วยแอลมอนด์สตูเซลกรุบกรอบที่ฐานยิ่งทานคู่กับชาร้อนเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยค่ะและตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วนะคะที่ป้อจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโครงการพาร์คออริจินทองหล่อแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จะมาสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในย่านทองหล่อแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านี้ป้อมีแขกรับเชิญเข้ามาร่วมรายการด้วยนะคะนอกจากรูปหล่อมาสเข้มแล้วยังมีไลฟ์สไตล์เดียวกับคนทองหล่ออีกด้วยค่ะและนี่คือแขกสุดพิเศษมาสเข้มของเรานะคะพี่ PK ปิยวัฒน์เข้มเพชรค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องป้อจ้าค่ะได้ข่าวว่าพี่ PK นี่กำลังสนใจโครงการพาร์คออริจินทองหล่ออยู่ใช่ไหมคะคือพี่เป็นคนชอบเรื่องสังหาค่ะแล้วถ้าพูดถึงเรื่องของสังหาที่ดีที่สุดเนี่ยเอาจริงนะมันก็คือทองหล่อแล้วถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยได้ข่าวมาว่ารถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเทาจะวิ่งผ่านทองหล่อนี่ใช่ค่ะป้อรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดรถไฟฟ้าวิ่งผ่านเนี่ยที่ดินทองหล่อเนี่ยมันจะเพิ่มมูลค่ามากขนาดไหนอันนี้ที่พี่สนใจนะเพราะว่ามุมมองของนักลงทุนค่ะสำหรับในตัวของการออกแบบอาคารนะคะพี่พีเคพอจะทราบไหมคะว่าเราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรก็ที่พี่ยืนดูโมเดลทางด้านนอกอยู่มีความรู้สึกว่ามีสไตล์ของสถาปัตยกรรมญี่ปุ่นเพราะว่าที่เนี่ยเขาร่วมมือกันกับโนมูระบริษัทอสังหาญี่ปุ่นด้วยใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะพี่พีเคคือในการออกแบบของชั้นบนของอาคารนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเปลือกไม้ที่อ้าออกจากลำต้นค่ะแล้วก็ให้เผยให้เห็นถึงสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในค่ะนั่นก็คือฟาซิลิตี้ของตัวโครงการเราค่ะถึงว่ามันเป็นไอเดียที่ล้ำมากเลยนะนี่มันเหมือนกับว่าเอาธรรมชาติมาผสมผสานกับสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ได้ลงตัวมากๆเลยอะค่ะและนี่ก็เป็นที่มาของแนวคิด A Perfect Living Platform นะคะของแบรนด์ Park Origin ค่ะซึ่งเป็นการสร้างแพลตฟอร์มรูปแบบการอาศัยใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของคนเมืองค่ะโดยผสมผสานระหว่างความเป็นคอมมูนิตี้เทคโนโลยีแล้วก็ธรรมชาติได้อย่างลงตัวค่ะเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แบบของชีวิตค่ะโดยจุดเด่นของโครงการนะคะยังมอบพื้นที่สวนป่าขนาดใหญ่ถึง2ไร่กันเลยทีเดียวแล้วก็การเก็บรักษาอายุของต้นไม้ค่ะที่มีอายุมากกว่า60ปีเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยนะคะได้สัมผัสถึงความร่มรื่นเป็นธรรมชาติอะค่ะโอ้โหถ้าพื้นที่ตรงส่วนป่าแล้วตรงสวนมันเยอะขนาดนี้นั่นแสดงว่าพื้นที่กิจกรรมสำหรับ
ลูกบ้านที่นี่คอมมูนิตี้ที่นี่ต้องเยอะด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการออกแบบครั้ง3อาคารนะคะจะเชื่อมกันด้วย Skybit ค่ะเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้แชร์ฟาซิลิตี้ร่วมกันค่ะโดยฟาซิลิตี้ของโครงการนะคะมีมากกว่า60รายการกันเลยทีเดียว60รายการทั้งวันก็ทำไม่หมดเลยนะมีอะไรบ้างเยอะมากค่ะเพราะว่าอย่างในตัวอาคาร A นะคะก็จะมีฟาซิลิตี้ในเรื่องของ Crystal Walk Outdoor Onsen Private Theater ค่ะเป็นไลฟ์สไตล์ในการเสมือนโรงแรมแล้วก็ในส่วนของอาคาร B นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ All Day Dining ค่ะก็จะเป็น Co Kitchen Private Dining Essence Room Pool Bar ค่ะแล้วก็ในส่วนของตึก C นะคะเป็นตึกที่อาคารที่สูงที่สุดในย่านทองหล่อกันเลยทีเดียวค่ะโดยมี Facility ก็คือ Aqua Lounge Ice Room ค่ะออนเซนแยกชายหญิงให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญจุดเด่นของตึก C เลยก็คือตัวสตาร์ทิเตียค่ะตอนนั้นคือวิวคงสวยมากเลยเนาะเออพูดถึงวิวแล้วเนี่ยห้องที่เรานั่งอยู่เนี่ยคือเนี่ยมันมีบันไดมีชั้น2นี่คือดูเพล็กซ์ของที่นี่ค่ะสำหรับห้องนี้นะคะเป็นห้องดูโอสเปซค่ะที่มีความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดาน 4.25 เมตรค่ะเชื่อไหมคะพี่พีเคพื้นที่ใช้สอยนะคะห้องนี้มีแค่45ตารางเมตรแต่ว่าดูสเปซแล้วมีความใหญ่กว่าความเป็นจริงเยอะมากจริงเหรอใช่แล้วซิมเพล็กซ์อ่ะอ๋อห้องซิมเพล็กซ์ก็จะเป็นอีกห้องนึงค่ะพี่พีเคสนใจไปดูไหมคะไปสิค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะครับพี่พีเคคะและนี่คือห้อง1 bedroom simplex ค่ะขนาด 32.5 ตารางเมตร 32.5 ตารางเมตรใช่ค่ะแล้วทำไมมันดูกว้างดูโล่งขนาดนี้สำหรับห้องไทยนี้นะคะมีความสูงถึง3เมตรกันเลยทีเดียวค่ะเวลาเข้ามามันจะทำให้เรารู้สึกว่าโปร่งสบายเพราะที่อื่น 32.5 มันแค่นี้เองนะมันเดินมันคือมันเดินเข้าแล้วก็เดินออกเลยอะแต่ที่นี่ดีไซน์ดีมากอะแล้วก็มาสังเกตในส่วนของด้านซ้ายมือนะคะพี่นี่เป็นตู้บิวอินค่ะสำหรับวางรองเท้าแล้วก็ข้างบนเป็นสายของใช้ได้ค่ะคือไม่ต้องมาเสียเวลาเสียพื้นที่กับเฟอร์นิเจอร์ลอยเลยแล้วก็ในส่วนทางด้านขวานะคะเป็นครัวเปิดค่ะนั่นก็คือทำอาหารกันตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนี่มันหินควอตซ์สิค่ะใช่ค่ะได้เป็นหินควอตซ์นี้เลยแล้วก็ท็อปฮูดแบบบอกได้เลยว่าครัวครบเสร็จก็คือ ready to คือ move in ได้เลยใช่แพ็คกระเป๋ามาใบเดียวพี่เคคะแล้วมาดูในส่วนของพื้นค่ะตัวโครงการนะคะจะใช้พื้น engineering wood ค่ะซึ่งมันจะผัดผิวเหมือนกับไม้เนาะใช่ค่ะนอกจากเผยให้เห็นถึงความสวยงามของเนื้อไม้แล้วนะคะที่สำคัญคือมีความคงทนค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของถัดไปก็คือห้อง living room ค่ะห้อง living room นี้ก็คือเป็นห้องที่ไว้สำหรับพักผ่อนมันดูไม่อึดอัดเนาะค่ะแต่เราก็มีมุมนะคะหนูว่าพี่พีเคต้องชอบมากๆแน่ๆเลยไปไหนมาตามมาดูกันเลยค่ะต้องเป็นห้องนี้ Sexy Bar เพราะปกติถ้าเป็นห้องน้ำเนี่ยถ้าตรงนี้เป็นกำแพงมันจะรู้สึกทึบมากค่ะเพราะฉะนั้น Sexy Bar ถ้าเราอยู่ตรงนี้เข้าไปดูหน่อยนะค่ะอุ๊ยอ๋อตรงนี้เป็น walk in closet หรอเป็นมุมที่ป้อชอบมากเลยค่ะเพราะว่าด้วยการดีไซน์อ๋อเข้าใจแล้วถ้าพี่พีเคเข้ามาในส่วนตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะอาบน้ำไปแช่น้ำไปแล้วก็ดูทีวีได้ด้วยค่ะก็คือแช่น้ำดูทีวีหรือไม่ก็ถ้านอนดูทีวีก็ได้ได้หรือว่าถ้าอยู่กัน2คนก็นอนมองกันเองก็ได้เออดีไซน์ดีค่ะแล้วก็ในส่วนของโครงการนะคะก็จะทำเป็นพื้นที่กันตรงนี้คือแบ่งเป็นสัดส่วนเลยว่าอันนี้เป็นห้องนอนห้องน้ำค่ะแล้วก็เป็นห้อง living room พี่ขอดูตรงห้องนอนนิดนะนี่อีคิดอยู่เลยว่า Park Origin เขาทีมดีไซน์เขาดีมากเลยเนาะเพราะว่านี่มันแค่32ตารางเมตรแล้วก็มีอีกห้องนึงเป็นห้อง two bedroom ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยได้จ้ะพี่เคค่ะแล้วนี่คือห้อง2 bedroom simplex ค่ะ45ตารางเมตรสเปซก็จะดูใหญ่กว่าขนาดห้องอื่นๆค่ะเพดาน3เมตรสูงถึง3เมตรไซส์เท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของครัวนะคะก็คือมีการบิวอินที่เหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของ living room ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นค่ะแล้วก็โต๊ะรับประทานอาหารอ๋อตรงนี้ใส่โต๊ะกินข้าวได้เลยใช่สามารถชมทัศนียภาพ45ตารางเมตรพื้นที่ดีไซน์เขากว้างมากเดี๋ยวนะจะมองเห็นแม่น้ำเจ้าพระยาป่ะ
แหมทำเป็นเล่นไปพี่ในตัวของโครงการนะคะสามารถเห็นวิวถึงแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วก็ในส่วนของห้องนะคะท้ายนี้จะมีทั้งหมด2ห้องนอนค่ะพี่บีใน45ตารางเมตรนี่สามารถแบ่งเป็นห้องนอ นถึง2ห้องนอนเลยเหรอใช่ค่ะอันนี้เป็นห้องนอนแรกนะคะพี่พีเคทราบถึงความพิเศษของเตียงนี้ไหมคะคือมันก็ดูนุ่มอ่ะมันพิเศษยังไงอ่ะในส่วนของความพิเศษของเตียงนี้ก็คือมันมีระบบเซ็นเซอร์ค่ะคือเวลาพี่พีเคขึ้นเตียงระบบเซ็นเซอร์ก็จะตัดไฟอัตโนมัติเลยค่ะแต่ว่าถ้าพี่พีเคลงจากเตียงนะคะเซ็นเซอร์ก็จะจับแล้วก็เปิดไฟอัตโนมัติในเวลากลางคืนค่ะหมายถึงเวลาจะลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างนี้ปุ๊บเหยียบลงมาบางทีมันมืดใช่ไหมไม่ต้องหันไปเปิดไฟมันติดให้เองไปขึ้นเองเลยแล้วก็เดินห้องน้ำเลยตัวนี้เลยค่ะสมาร์ทมิเลอร์ค่ะคือโครงการจะให้ทุกยูนิตจะมีสมาร์ทมิเลอร์อยู่ในห้องน้ำค่ะคือเจ้าตัวนี้คือเชื่อมเป็น Android เหรอใช่ค่ะเข้าเน็ตได้เลยเข้าเน็ตได้เลยคือพี่พีเคสามารถที่จะฟังเพลงหรือว่าดูหนังผ่านตัวสมาร์ทมิเลอร์นี้ได้เลยค่ะไม่ใช่แค่นั้นนะคะพี่พีเคในส่วนของตัวแอปพลิเคชันค่ะถ้าพี่พีเคเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Park Origin นะคะก็สามารถที่จะเช็คถึงสภาพอากาศใบชำระค่าน้ำค่าไฟรวมถึงสุขภาพแล้วก็เช็คพวกพัสดุที่มาส่งในส่วนกลางได้ค่ะอ๋อเขาจะขึ้นตรงนี้ทั้งหมดใช่มีคาริมาส่งตอนเที่ยงมีการจองห้องประชุมจองฟิตเนสได้ส่วนกลางทั้ง3อาคารตั้งแต่ที่พี่พีเคดูแต่ละห้องของโครงการ Park Origin ทองหล่อเนี่ยค่ะพี่พีเคชอบส่วนตรงไหนมากที่สุดคะคือถ้าคนที่เล่นคอนโดเนี่ยเขาจะชอบโอเคอันดับหนึ่งโลเคชั่นที่นี่ดีมากทองคำมากๆเลยวิธีการดีไซน์เพดานที่สูงอันนี้ผมว่าคนที่ไม่เห็นก็จะต้องแบบว้าวเหมือนกันแต่สายแกดเจ็ตสายไอทีอ่ะพี่ชอบแอปสำหรับลูกบ้านเพราะว่ามันเหมือนกับว่าพอซื้อเว็บเจ้าของแล้วเนี่ยมันเป็นบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมเลยนะคือจริงๆแล้วยังไม่สุดแค่นั้นนะคะพี่พีเคถ้าพี่พีเคได้เป็นลูกบ้านของ Park Origin ทองหล่อค่ะพี่พีเคจะได้รับเอกสิทธิ์และบริการระดับ World Class จาก Intercontinental Group of Company ค่ะเดี๋ยวนะชื่อคุ้นๆ Intercontinental Group of Company จริงเหรอมันมีอะไรบ้างอ่ะก็คือจะได้รับ4บริการพิเศษจากเจ้าหน้าที่ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นบริการทางด้านทำความสะอาดบริการทางด้าน Concierge บริการทางด้านซ่อมบำรุงตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ในเรื่องของบริการทางด้านรับรองแขกค่ะโอ้โหแล้วที่ยิ่งไปก่อนนั้นนะคะมีอีกเหรอที่ยิ่งไปก่อนนั้นก็คือถ้าพี่พีเคได้เป็นครอบครัวของ Park Origin แล้วพี่พีเคจะได้รับอัปเกรดสมาชิกค่ะเป็น ISG Reward ครับระดับ Platinum Elite ค่ะก็คือฟินไปกับสิทธิพิเศษอีกมากมายจากโรงแรมในเครืออินเตอร์คอนทั่วโลกเลยค่ะก็คือเป็นลูกบ้านของ Park Origin ทองหล่อแล้วเนี่ยคือชีวิตดีที่นี่แล้วชีวิตยังไปดีอีกทั่วโลกเลยทั่วโลกสุดยอดมากๆอ่ะพี่ว่าณจุดนี้นะPark Origin ทองหล่อเนี่ยมันกลายเป็นแรร์ไอเทมไปแล้วอะของดีวัสดุดีโลเคชั่นดีแบบนี้กลัวอย่างเดียวอะราคาเป็นไงบ้างโอ้ยพี่พีเคคะสำหรับราคานี่นะคะเหนือความคาดหมายจริงๆค่ะเพราะว่าโครงการของเรานะคะเป็นราคาที่ดีที่สุดในตลาดลักชัวรี่ตอนนี้แล้วค่ะเพราะว่าเป็นราคาเริ่มต้นแค่ 230,000 บาทต่อตารางเมตรค่ะจริงดิใช่อย่างห้องวันเบดรูมนะคะพี่30ตารางเมตรราคาเพียงแค่ 6.9 ล้านบาทบอกได้เลยค่ะว่าหน้าตาดีขนาดนี้ทำเลดีขนาดนี้ราคาเพียงแค่นี้หาที่อื่นไม่ได้อีกแล้วค่ะพี่สำหรับวันนี้นะคะป้อต้องขอบคุณพี่พีเคมากค่ะที่มาเป็นแขกพิเศษร่วมกับรายการเราในวันนี้นะคะยินดีครับขอบคุณป้อด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะป้อกับพี่พีเคต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะรอบหน้าป้อจะพาเพื่อนๆไปปักหมุดกันที่ไหนติดตามได้ที่ Check in the Series by Origin ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ bye bye